ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเรื่องราวความลับระหว่างคุณป้ากับสุนัขสุดที่รักทำเอาสัตวแพทย์หนุ่มถึงกับสะอึกเมื่อภาพคุณป้าขณะนั่งหลับกอดสุนัขสุดที่รักไว้ไม่ยอมปล่อยถึงป้าไม่มีเงินนาทีนี้หมอก็บอกว่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นสัตวแพทย์เจ้าของ Facebook วัชพานไกรภพโพสต์เล่าว่าเคสนี้คุณป้าไม่มีตังค์และน้องหมาก็คลอดไม่ออกตั้งแต่เช้าแล้วป้ามาถึงตอน 5:56 ร้านกำลังจะปิดป้าก็ไม่มีตังค์อีกแต่เคสนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรียังไงก็ต้องผ่าละเคสนี้วางยาด้วยโปรฟอลสอดท่อแล้วบล็อกหลังขอบคุณทีมงานทุกคนที่มาช่วยกันผ่าช่วยกันปั๊มช่วยลูกหมาจนรอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกครับคุณป้าให้มา 2,000 และจะจ่ายให้อีกจนครบทางเรายังไงก็ได้รู้สึกแฮปปี้ที่ได้ช่วยมากครับต่อมาก็ได้โพสต์รูปภาพคุณป้ากอดสุนัขสุดที่รักแล้วนั่งหลับไปถึงป้าจะเหนื่อยแต่ป้าก็รักมันจริงๆคนแบบนี้เห็นแล้วอยากจะช่วยเห็นแล้วชื่นใจโชคดีของหมาที่มีเจ้าของรักมันขนาดนี้ผ่าคลอดรอบดึก